ในจังหวัดเมียวดีตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตาบวันนี้ตลอดทั้งวันไม่มีปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะคะโฆษก KNU ยืนยันว่าได้ถอนกําลังพลออกจากจังหวัดเมียวดีชั่วคราวเพื่อไปช่วยสกัดกั้นกองทัพเมียนมาที่เคลื่อนพลเข้าชิงจังหวัดเมียวดีค่ะ าหารเมียนมานำธงชาติเมียนมาขึ้นสู่ยอดเสาที่กองพัน275หรือค่ายผาซองจังหวัดเมียวดีซึ่งค่ายแห่งนี้เคยเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายก่อนจะถูกกลุ่มต่อต้านยึดเอาไว้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งครั้งนั้นกลุ่มต่อต้านได้เผาธงของเมียนมาและเปลี่ยนเป็นธงของสหภาพแห่งชาติกะเหรีย่ยงแทน ล่าสุดทหารเมียนมาที่หลบหนีหลังการสู้รบไปอยู่ที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองรวมแล้วกว่า6 0นายได้กลับมาสร้างแนวรับรอบๆค่ายผาซองซึ่งมีกลุ่ม KNA ของพันเอกหม่องชิตูเป็นผู้ช่วยเหลือเดิมค่ะกลุ่ม KNA ใช้ชื่อว่ากลุ่ม BGF สนับสนุนกองทัพเมียนมาแต่ว่าตอนหลังวางตัวเป็นกลางไม่ขึ้นกับฝ่ายใดจนกองทัพเมียนมาขีดเส้นตายให้กลับไปใช้ชื่อเดิม รวมถึงให้ส่งคืนอาวุธและทหารเมียนมากว่า600นายที่อยู่ในการควบคุมบอกว่าไม่อย่างนั้นจะโจมตีด้วยปฏิบัติการทางทหารซึ่งก็ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนจากพันเอกหม่องชิตตู่ส่วนการกลับไปช่วยเหลือทหารเมียนมากล้งล่าสุดพันเอกหม่องชิตตู่ก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่ามีรายงานว่าพันเอกหม่องชิตตู่ยังอยู่ที่เมืองชเวโกโกคะ่ะ ท اي, ่านผู้ชมครับสถานการณ์การสู้รบตอนนี้กองทัพเมียนมาที่ส่งหน่วยเฉพาะกิจอ่องเสยะเข้าชิงจังหวัดเมียวดียังติดอยู่ที่บริเวณเทือกเขาดอนะนะครับเพราะว่าถูกกลุ่มต่อต้านซุ่มโจมตีอย่างหนักครับล่าสุดมีคําสั่งจากกองทัพบกเมียนมานะครับให้หน่วยเฉพาะกิจนี้เร่งเคลื่อนกําลังพลไปยึดจังหวัดเมียวดีให้เร็วที่สุดขณะที่กลุ่มต่อต้านถอนกําลังจากจังหวัดเมียวดีไปเสริมกําลังที่บริเวณดังกล่าวด้วย การเคลื่อนกำลังพลของกลุ่มต่อต้านเป็นช่องว่างนะครับให้กลุ่มเค a เอของพันเอกหม่องชิตูนนำทหารเมียนมากลับมายังค่ายผาซองได้สำเร็จครับแล้วก็มีข้อสังเกตว่ากรณีที่ทหารเมียนมาชุดหนึ่งกำลังจะเข้าจังหวัดเมียวดีแล้วก็มีทหารเมียนมาอีกส่วนหนึ่งกลับไปที่ค่ายในจังหวัดเมียวดีนั้นอาจจะเป็นแผนการในการโจมตีแบบตีขนาดหรือไม่ครับ นายพาโดซสตานีโคศกกลุ่ม KNU ยืนยันว่าแนวร่วมของกลุ่ม KNU ทั้งกลุ่ม KNA l และกลุ่ม PDF ถอนกำลังออกไปจากจังหวัดเมียวดีชั่วคเกาวาเพื่อโจมตีหน่วยเฉพาะกิจอองเซยะที่มีกองพลทหารราบเบาที่55เป็นกำลังหลักตามคำสั่งของสาภาทหาร SAC อย่างเต็มที่ส่วนกรณีที่กลุ่ม KNA ของพันเอกมอนชตูนำทหารเมียนมาเปลี่ยนธงชาติในค่ายผาซอง เขาบอกว่าไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้และกลุ่ม k n เก็ไม่ได้สู้เพื่อการเปลี่ยนชนชั้นผู้ปกครองเท่านั้นแต่บอกว่าสู้เพื่อปรับเปลี่ยนระบบทั้งหมดที่กําลังย่ําแย่ในทุกๆด้านค่ะ